อันนี้คือเมื่อจ่ายเงินออกนอกประเทศให้หักภาษีเอาไว้นำส่งสรรพากรไทยคือสรรพากรอยากได้ว่าละไอ้ต่างชาติมันเข้ามามีรายได้ในประเทศไทยไงในไทยเลยต้องจ่ายเงินออกเมื่อในไทยต้องจ่ายเงินออกอยากเก็บรายได้ไอ้พวกต่างประเทศเนี่ยแต่ไปเกี่ยวกับเขาไม่ได้เพราะมันไม่เข้ามาในไทยคุณจำนี่ฮะถ้าเกิดเกี่ยวกับต่างประเทศนะคุณจำนี้เลยถ้าเป็นแบบเกี่ยวกับต่างประเทศเราจำได้ไหมเราเรียกว่าพอ36เมื่อวาน10%แต่อีกอันนึงเนี่ยภาษีบริการอีกละภาษีกันได้ที่ติเนี่ยเราเรียกว่าพอดอ54เอาก็เกี่ยวกับต่างประเทศละเป็นบริการเหมือนกันอีกไอ้บริการนี่มันเป็นปัญหาถ้าเกี่ยวข้องกับต่างประเทศถ้าสินค้าไม่มีปัญหาเพราะศุลกากรเก็บภาษีไปแล้วดังนั้นพอเรา54ก็จะมี2อัตราฮะ 15% ก็คือมาตรา70แล้วก็ 10% ก็คือมาตรา70ทวิอาจารย์มโนคะถ้าสมมติว่าเราเสียพอ36ไปแล้ว 7% ตอนที่เราจ่ายเงินค่าบริการเช่นโฆษณา Facebook ไปที่ต่างประเทศเราต้องเสีย 7% ใช่ไหมคะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าการจ่ายเงินไปต่างประเทศประเภทบริการมันเป็นตัวมีปัญหามันต้องยื่นพอ36ด้วย 7% เคยจ่ายไปแล้วพอ36อ่า 7% จ่ายให้สรรพากรไปแล้วแล้วก็เอาใบเสียสรรพากรมาเป็นแบบต่อเห็นไหมมาเป็นภาษีซื้อเราต่อเราเรียนไปเมื่อวานคำถามคือเราต้องมาจ่ายพอ54อีกหรอบางครั้งก็จ่ายบางครั้งก็ไม่จ่ายถ้ามีทั้งเคสที่โดนทั้ง2ตัวกับเคสที่โดนแค่ตัวใดตัวหนึ่งสนใจบริการของเราติดต่อได้ที่เบอร์0970091656หรือ LINE ID @yellowtraining ครับ